อมสกาวใจจวกยับรัฐบาลล้มเหลวอนาคตเด็กจบใหม่อยู่ตรงไหนวันที่22สิงหาคม2564อีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมา call out แสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมสำหรับอมสกาวใจภูลสวัสดิ์ที่ยังคงจับตามองการทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ซัดรัฐบาลโดยระบุข้อความว่าเด็กๆน้องๆนักศึกษาใช้ชีวิตประมาณ19ปีในสถานศึกษาเพื่อเรียนจบออกมาหางานทำเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่อยากถามว่าตอนนี้อนาคตของพวกเขาอยู่ที่ไหนแสงสว่างของวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้เขาจะใช้ชีวิตยังไงตอนนี้คนตกงานรายวันบวกน้องๆจบใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีนี่คืออีกเรื่องที่ท่านต้องรีบแก้ไขโดยด่วนฉันเขียนข้อความนี้พร้อมน้ำตามีน้องๆมาเล่าเรื่องราวชีวิตให้ฟังอมสกาวใจภูลสวัสดิ์ได้เขียนข้อความและโพสต์ลงอินสตาแกรมอมสกาวใจโดยระบุแคปชั่นว่าฉันเยาว์ฉันเขลาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวส่วนหนึ่งของบทกวีโดยรองศาสตราจารย์วิทยากรเชียงกูลอย่าปล่อยให้น้องๆเขาเคว้งนะคะท่านถ้าท่านปล่อยให้เขาเคว้งแล้ววันหนึ่งน้องๆเขาจะมาเรียกร้องถามหาอนาคตก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมคะท่านต้องรีบแก้ไขค่ะด่วน #callout นายก#รัฐบาลไทย#ล้มเหลว#ที่สุด#ในประวัติศาสตร์ต่อจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดอีกกับประเด็นการฉีดวัคซีนโดยระบุข้อความว่าแปลกดีนะบางคนจะใกล้จะเริ่มนับเข็ม3แต่อีกหลายคนยังไม่เริ่มนับ1คุณมองไม่เห็นพวกเขาจริงๆหรอแม่งเอ้ยเริ่มหยาบคายขึ้นอีกแล้วโกรธจริงชีวิตคนเรามีคุณค่าเท่ากันนะคุณ